เอาเข้าเรื่องวันนี้เป็นสารคดีเป็นเรื่องแรกเลยที่เรารีวิวกันพี่บอกแล้วว่าหลังเรื่องมัน Discovery จะเห็น BNK ออกจากไข่เป็นลูกออสนี่ครับ Discovery ของเราฝังตัวอ่อนลงในไข่หมดชื่ออย่างนั้นอย่างนั้น Discovery อยากได้มุกเงี้ยชวนใจให้ขำแน่ๆในใจกูดาวขอจะประโยชน์กันจะประโยชน์เย็นๆแต่ไม่ทันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังรีวิวครับยินดีต้อนรับเขาบอกว่ามีหลายคนทำแบบนี้ไม่ได้เราก็โชว์ให้เห็นเลยว่าทำได้เว้ยวันนี้รีวิวบอกมาแล้วถ้าใครดูทุกคลิปก็จะรู้ว่าทีนี้เป็นคิวของ BNK Girl Don't Cry ตอนนี้เธอทำไมต้องอย่างนั้นอ่ะ Girl Don't Cry ทำไมต้อง Girl Don't Cry ตัว R ตัว R ตัว R ต้องออกเป็นเชื่อว่าตอนนี้ในคอมเมนต์เนี่ยจะเม้นแล้วนอกจาก Avenger แล้วก็มี BNK นี่แหละพี่พวกพี่4คนเนี่ยจะกลับมารวมกันเชื่อกูไหมเออจริงนะแสดงว่าเจมไปดูมาแล้วไม่ดูเที่ยกูหลงมาอ๋อหลงมาเฉยๆไม่พอดีทุกเที่ยวคือเราอัดคลิปกันเนี่ยทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็จะมีทำงานอยู่ใกล้ๆมีที่ทำงานอยู่ใกล้ๆแถวนี้แถวบ้านยิมก็เลยแวะมาหาทุกเสาร์ใช่มาหาทุกเสาร์ทุกเสาร์แถวนี้ทุกเสาร์ทุกเสาร์ทุกเสาร์ไปไหนนอนทุกเสาร์จะไปไหนทุกเสาร์ไปถ่ายติ๊กเกอร์ถ่ายติ๊กเกอร์เฮ้ยสามคนเหรอฮะเออต้องสองนิ้วสองนิ้วเอาเข้าเรื่องวันนี้เป็นสารคดีเป็นเรื่องแรกเลยที่เรารีวิวกันพี่บอกแล้วว่าหลังเรื่องเป็น Discovery จะเห็น BNK ออกจากไข่เป็นลูกออสนี่ครับที่ชูปองของเราฝังตัวอ่อนลงในไข่หมดชื่ออย่างนั้นอย่างนั้น Discovery ต้องบอกก่อนว่าน้องพีเป็นโอตาเรียกว่าโอตาได้โอตาคุเรียกว่าเป็นโอตาก็ได้น้องพีไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างครับจะพูดยังไงดีว่ามันน่ารักเนาะเป็นโอตาไงก่อนเป็นโอตาไม่ใช่ต้องบอกโอชิเออโอชิถ้าคามิมันจะมีคามิโอชิคามินี่เป็นปูป่ะไม่ใช่อะไรคานิภาษาญี่ปุ่นชื่อหมายเลยภาษาญี่ปุ่นเลยเหี้ยภาษาญี่ปุ่นกูก็ไม่ได้มีเมียเป็นญี่ปุ่นเมื่อเช้าที่บ้านก็ไหลตายกันก็คามิน้องเนยคามิเนยส่วนมึงนี่เป็นหมาเนยใช่ไหมโคตรเก่าเลยแก่มากเลยเนี่ยรู้เลยหมาเนยคือหมาที่ถูกเลี้ยงไว้แล้วก็เอาเนยทาหีแล้วพูดถี่ออกรายการเลยนะไม่เป็นไรได้แล้วก็ให้หมาเลี้ยงหีนั่นแหละเขาเรียกหมาเนยครับไม่ถูกเลี้ยงทำไมกูไม่เก็ตตลกดีตลกคือกูเก็ตทุกอันเลยนะแม่อันนี้กูไม่เก็ตอ่ะงงมากฮัลโหลเดี๋ยวกลับแล้วไม่เดี๋ยวใจเย็นคามิเนยแล้วก็โอชิโมบายโอชิต่างกับคามิยังไงอธิบายให้คนไม่เข้าใจฟังหน่อยดิคามิคือแบบว่ายกย่องให้เป็นแบบสูงสุดชอบคนที่เดินอันดับหนึ่งถ้ามันแปลงเป็นตาให้พระเจ้าชอบอันดับหนึ่งเลยแล้วโอชิก็คือชอบเฉยๆชอบแค่ปื้มแต่เทนก็แบบว่าเริ่มชอบแล้วแล้วเทนไทยก็เป็นการ์ตูนถ้าเป็นโนจินก็จะวาดโอ้เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าคนที่ไม่คิดจะไปดูเห็น BNK ดึงของเกงในเนี่ยเอางี้ว่ะใช่เหรอมีเออดึงเกงในเข้าวินดึงเกงในเข้าวินอยู่ซีนนึงน้องเขาดึงเกงในอ๋อตอนเดินเข้าตอนเก็บทุกเม็ดเลยอ๋อที่มีคนขำอยู่จำได้ไหมครับนั่นแหละก็คือเราก็จะได้เห็นอีกแง่มุมนึงพี่บอกไม่ได้มันสนุกหรือไม่สนุกแต่พี่รู้สึกว่าเราชอบวงเนี้ยเอางี้พี่ผิดหวังมากที่เนยกับโมบายออกมาน้อยใต้พูดอย่างเงี้ยพี่ก็บอกได้เลยพี่ก็ผิดหวังแต่พี่ก็รู้สึกว่าพูก็ได้เห็นอีกแง่มุมนึงที่มันเป็นอีกแง่นึงที่มันไม่ได้ใส่พอจริงๆแล้วน้องเนยกับโมบายนี่เป็นตัวละครที่พี่เรียกว่าไม่สำคัญเลยก็ได้ในเรื่องเพราะว่าเขาบทเขาน้อยหาจับได้ยากมีบทพูดน้องเขาน้อยจริงๆแล้วคนไปดูสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคาดหวังส่วนตัวเนื่องว่าแต่ละคนแม่งโอชิเชอปางโอชิคนนู้นโอชิน้องเนยน้องออนน้องอะไรต่างคนต่างอยากจะไปดูแต่ละคนแต่ไม่มีใครแม่งอยากจะไปดูทั้งวงน้อยคนที่แบบเฮ้ยเราชอบวงนี้คิดว่าจะได้เห็นแบบแต่ละคนเท่าๆกันใช่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนแต่อันเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสารคดีเรื่องนี้ต้องมันอยู่ที่การเล่าเรื่องด้วยอันนี้เป็นสารคดีเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นประเภทนึงที่จับคนมาสัมภาษณ์นั่งแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนมันวนอยู่ที่เดิม
มันเหมือนมันประชากอารมณ์ที่เดิมก็คือเขาจะวัดจากแบบว่าคนข้างล่างกับคนที่อยู่สูงก็ตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีมาคือประเด็นเนี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกถ้าเถียงกันแม่งสามภาคมันควรจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นบ้างมันก็จะกลายเป็นแบบความไม่ชอบการความหงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยผมไม่ชอบหน้าคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไปพี่ก็เลยเฉยๆงั้นก็พี่ก็ชอบนะเพราะว่ามันดูเท่าไหร่มันก็สนุกอ่ะเราชอบอยู่แล้วอ่ะแต่คนนอกที่ไม่รู้รู้สึกยังไงอ่ะเราพี่ท็อปดีกว่าพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปคนนอกนะสำหรับพี่เนี่ยพี่ท็อปพี่ชอบใครเป็นพิเศษไหมน้องออนคือดูชอบที่สุดน่ารักสำหรับพี่ก็น้องออนน้องออนแต่คือไม่ได้ไปโอชิโอตะแต่ไม่รู้อ่ะเข้าใจป่ะคือเห็นน้องเขาแล้วก็น่ารักดีเข้าใจป่ะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ยกูต้องซื้อซีดีไปจากมือน้องออนเลยป่ะจะบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบแล้วพี่เป็นคนชอบน้องออนน่ะนะเนี่ยเห็นไหมกูแล้วพี่เป็นคนพูดได้ว่าโคตรเป็นห่วงด็อกคิวเมนทารี่เนี่ยพี่เต๋อปกติแกทำหนังอ่ะพี่เต๋อเลยวัดเออเต๋อเลยวัดปกติแกทำหนังอ่ะหนังแกมันไม่ได้เข้าหาคนแต่คนดูต้องเข้าหาหนังแกถูกถูกแล้วหนังแกมันไม่ได้แมสขนาดนั้นมีเหรอซื้อตัวหนังแล้วรอดูที่บ้านมีอ่ะคือมีรีวิวหลายๆอย่างมึงก็ต้องเดินไปดูที่โรงหนังถูกแล้วพี่เป็นห่วงด้วยว่าหนังเรื่องกูจะไม่ขายแต่พี่เต๋อเอาอยู่ว่ะด็อกคิวเมนทารี่ตัวเนี้ยพี่มองว่าดูดีเหี้ยเลยนะโมทิเวตมาเต็มมากมันค่อนข้างที่จะปลุกอารมณ์เราว่าเฮ้ยไอเด็กพวกเนี้ยเจออะไรเราเหมือนได้เจอ เราเหมือนได้ฟังสิ่งที่น้องเขาเจอจริงๆ เนี่ยคือสิ่งที่พี่รู้สึก แล้วพี่ไม่ได้ชอบพอพี่ไม่ได้ชอบพี่ออกมาจากโรงพี่มีคำถามนึงเลยทำไมกูอินวะไม่ได้ชอบอะไรพี่ไม่ได้ชอบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นโอตาไม่ได้ไม่ได้ชอบวงนี้ไม่ได้แบบเป็นโอตาโอชิเหมือนทุกคนอ่ะแต่พี่ออกมาแล้วพี่อินเฉยช่วงกลางเรื่องอ่ะตอนที่เขาบับไปมาที่พี่ไม่ชอบอ่ะพี่กลับชอบนะพอพี่รู้สึกว่าพอดูไปสักพักเนี่ยกูไม่ได้ปลื้มนะวงเนี้ยแต่กูรู้สึกกูหมั่นไส้เชอร์ปังชิบหายเลยนี่พูดความรู้สึกตรงๆถูกป่ะพอกูหมั่นไส้เชอร์ปังปั๊บเชอร์ปังร้องเฉยเลยเก็ตป่ะใช่เออพี่ก็เลยรู้สึกว่าจังหวะพี่เต๋อมันใช้ได้เหมาะอาจจะเค้าเรียกอะไรวะธรรมชาติแกอาจจะเข้ากับสารคดีมันเข้ากันดังชึบเลยแล้วไม่ได้เห็นบ่อยๆนะเอ็นเครดิตอ่ะในหนังโรงอ่ะเต๋อนวพลกำกับเต๋อนวพลถ่ายเต๋อนวพลตัดเก็ทป่ะอันนี้พี่บอกก่อนว่าพี่เซอร์ไพรส์ไม่น่าเป็นห่วงฮะโอเคผ่านสารคดีตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงงานถ่ายมันไม่ยากเพราะว่าไม่เค้าถ่ายแค่สัมภาษณ์เขาใช้ตั้งใจด้วยตั้งใจให้มันดูแบบเหมือนเราเป็นยิมใช้คำว่าสตอกเกอร์ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสารคดีมันมีประเภทมันอยู่มันเป็นโหมดอยู่อันนี้คือโหมดรีเฟลคทีฟมันเป็นการสะท้อนความคิดเห็นก็คือจับน้องแต่ละคนมาพูดแล้วเขาเอาฟุตเทจมายำกับอีกอันนึงก็คือเขาเอาฟุตเทจที่เป็นอาร์คายหมายถึงแบบฟุตเทจที่เขาเก็บเก็บกูเอาไว้ตอนตอนคือพี่เต๋อไม่ได้ไปถ่ายตอนออดิชั่นใช่เขาไปขอมาชัวร์ๆเขาไปขอมาเยอะแล้วแล้วก็ส่วนที่พี่เต๋อถ่ายบางฟุตมีโลโก้จากช่องเขาด้วยนะใช่บางฟุตอ่ะคือพี่เต๋อน่าจะถ่ายแค่งานคอนเสิร์ตงานจับมืออะไรงั้นอ่ะไอ้ที่เราเห็นตลกกันตอนช่วงออดิชั่นหรือว่าช่วงที่น้องเขาแบบกำลังซ้อมอะไรพวกนั้นน่าจะเป็นของทางค่ายเขาเองที่เขาให้พี่เต๋อมาอนุญาตให้พี่เต๋อมายำความยากของสารคดีประเภทนี้มีอย่างเดียวคือแม่งต้องตัดต่ออันนี้พูดประสบการณ์ส่วนตัวได้ไหมพี่เคยไปทำงานกับทีมที่ถ่ายFinal Scoreแต่ว่าไปทำงานคือไปตัดรายการไอ้นี่ไทยโลโปรเจกต์ตอนโปรเจกต์ที่พี่ไปตัดก็คือไอ้วอลเลย์บอลแล้วทีมเนี้ยเขาจะชอบทำงานอย่างเงี้ยเก็บฟุตไปติดทีมวอลเลย์บอลไปสิงคโปร์ไปไหนเก็บตัวไปตลอดแล้วคอยส่งฟุตถ่ายเสร็จส่งฟุตถ่ายเสร็จส่งฟุตสิ่งที่พี่ต้องเจอคือพี่ตัดได้แค่แบบไอ้เหี้ยแม่ง 3-4 EP กูจะลากเลือดเลยอันนี้คือไฟนอลสกอร์เลยไม่ใช่ไอ้ตัวไทยโลโปรเจกต์ถ้าใครดูรายการไทยโลโปรเจกต์อ่ะมันจะเป็นตัดต่อเล่าเรื่องหนักขี้เหี้ยพี่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะแบบไอ้เหี้ยเห็นเลยอ่ะเพราะมันแบบน่าจะตัดยากเลยคือเขาไปตัดไปถ่ายกันมาเยอะใช่ไหมใช่ถ่ายเยอะมีสัมภาษณ์มีฟิลเหมือนกันสายสัมภาษณ์โค้ดสัมภาษณ์ความรู้สึกแต่ไม่ได้มีสคริปต์อันสคริปต์เลยแล้วตัดต่อเล่าเรื่องใช่อันนี้ประเด็นความยากของสารคดีตัวนี้คือแม่งนึกสภาพว่าน้องเขามีกี่คนนะ26ไม่ใช่30คนเขาต้องสัมภาษณ์อยู่แล้วคนละเหมือนเดิมคนละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋อน่าจะถ่ายอย่างเงี้ยมันนึกสภาพว่าแม่งตอนตัดต่อเขาต้องจำให้ได้หมดว่าน้องพูดอะไรบ้างแล้วมาโยงให้มันเป็นเรื่องราวคือฉะนั้นเนี่ยคนที่
ขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีบทในสารคดีตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้พูดอะไรที่มันน่าสนใจพอคืออันนี้ที่ไปตามดูจากเฟซของเจนิสมาเจนิสเขาบอกจริงๆมันยาวกว่านี้แต่ว่าที่ตัดออกเพราะว่ามันออนแอร์ไม่ได้มันแรงอะไรเงี้ยมันแรงมากมันมีทั้งแรงแล้วมันมีทั้งบางทีสมมติมันต้องมีเรื่องที่พูดเหมือนกันคนที่ตัดเขาต้องเลือกคนที่คมที่สุดใช่ป่ะแล้วพี่มองว่าพี่เต๋อเขาพูดคำหนึ่งเลยในเฟซตอนก่อนหนังจะฉายเขาบอกว่าผมจึงต้องเป็นคนตัดเองเพราะเขาเป็นคนถามอีกอย่างนึงคือแกไม่มีสคริปต์ไงแกเลยต้องตัดเองด้วยคืองานอันสคริปต์นี้โคตรเหี้ยเลยนะไม่แบบพี่เต๋อเขาอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่าอันสคริปต์อย่างเงี้ยถ้าคนถนัดเรื่องนี้ต้องเป็นพี่พศอานนท์นะโอ้เขาจะไม่ไปปุ๊บเลยใช่ไหมปั๊บบทเขาไม่เห็นมีไม่ต้องมีไปคิดตรงนั้นแหละแล้วถ่ายมาแบบอุ้ยไอ้เหี้ยเป๊ะจังวะแทบไม่ตัดแล้วแสดงว่าพี่เต๋อเนี่ยควรจะต้องหันหน้าไปปรึกษากับพี่พศอานนท์บ้างในบางเรื่องบางอะไรอุ้ยตายแล้วชอบจริงชอบพี่พศอานนท์โอเคโอเครักมากคนเนี้ยจริงจริงอันนี้พูดจริงว่าจะไปปกฉี่นู่นเท่านั้นปัญหาของงานตรงเนี้ยมันมีอย่างเดียวคือเท่าที่สัมผัสมานะปัญหาคือพอเป็นสารคดีเนี้ยโปรดิวเซอร์มักจะทะเลาะกับช่างตัดต่อบ่อยชิบหายแล้วงานแบบเนี้ยบอกเลยเบื้องหลังถ้าโปรดิวเซอร์ไม่ตัดเองหรือไม่มาคุมเองอะดาร์กเยอะดาร์กเยอะคือมึงแก้ไปเลยมันจะมีปัญหามากพี่เต๋ออะไรบอกไงหลังเรื่องนี้ผมจึงขอตัดเองแม่งจบปัญหาก็ดีอย่างนึงคือแกได้คลุกคลีได้ใช่คลุกคลีอยู่กับอันนี้ได้เปลี่ยนไปได้แล้วอยากจะบอกว่าพี่เต๋อแกบอกเคยไปดูรายการทีวีแกบอกแกไม่ใช่โอชิไม่ชอบใครทั้งนั้นบอกผมไม่เชื่อผมเป็นหนึ่งคนที่ผมไม่เชื่อพี่เด็ดขาดในหนังพี่นั่งตัดมันแล้วพี่ก็เอาหลังพี่ไปใส่1เฟรมเนี่ยไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพี่ไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยสองคนนี้มันจะดูแบบน้องพีจะว่าไงวันที่ไปจองตั๋วคือดูวันแรกเลยมันจะมีรอบที่แจกโปสเตอร์สองรอบรอบทุ่มหนึ่งกับรอบสี่โมงกูก็เตรียมใจแล้วเฮียไม่ได้ว่ะเพราะจองรอบสองทุ่มมันมีเขามีจัดงานอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยมีโปสเตอร์ BMK มาตอนหกโมงตอนนั้นประมาณห้าโมงสี่สิบกูไปยืนรอเลยสรุปน้องมาเลยมีปันมีมิวสิกคือมีหลายคนอ่ะแต่ไม่มีแบบเชอร์ปางไม่มีเจนิสคือแบ่งเป็นกรุ๊ปๆไปเขาจะแบ่งไปโปรโมทตามแต่ละที่เป็นไงรู้สึกไงบ้างมือไม้สั่นปากซีดเลยไหมตื่นเต้นไงเหมือนผู้ชายประมาทอย่างนั้นเลยไหมคือฟินอ่ะโอเคฟินอ่ะเดี๋ยวน้องเนยมาแล้วฟินอะไรนะไม่ใช่แบบเจอปานเจอมิวสิกเจอโมบายก็รู้สึกแบบชีวิตนี้ก็ดีแล้วเล่นกับพี่ท็อปนิดนึงวินยี่ปาขอคำเมื่อกี้ใหม่ไม่จบแล้วนะฮะชีวิตนี้ก็ดีแล้วชีวิตนี้ก็ดีแล้วจริงบอกเลยว่าอีชอบจริงชอบจริงอีฉันชอบจริงจริงน้องจริงนี่อีฉันชอบจริงนั่นแหละก็คือประทับใจแล้วก็เจอพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อก็มาพอดีโอ้พี่เต๋อไปด้วยจริง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 พี่เต๋อมาจริงพี่เต๋อก็มาด้วยแล้วก็แบบมาอะไรมาเห็นตัวจริงมาพร้อมน้องพี่เต๋อเชื่อไหมว่าแกไม่ชอบใครเลยไม่เชื่อแต่พี่เต๋อเนี่ยใครก็พูดอย่างนี้พี่เต๋อตัวจริงแม่งดูรายการอะไรไม่รู้แกบอกว่าผมงงมากทำไมทุกคนคิดว่าผมโอชิเป็นโอตาอะไรเงี้ยไม่คิดได้ไงแต่แล้วก็เขามีคำถามพี่ดูเป็นโอตาเฮี้ยเลยนะเขาถามพี่เต๋อคำถามนึงว่าทำไมถึงมาเลือกที่จะแบบว่าสัมภาษณ์มาทำสารคดีน้องเขาบอกว่าน้องเนี่ยเหมือนแบบสิ่งที่มนุษย์จับต้องไม่ได้โปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นจากพี่คนนึงไอ้ในเซมอนเฮ้าส์อ่ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาเป็นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ทำโฆษณามาก่อนแล้วใช่เซมอนเฮ้าส์อ่ะแล้วเขาบอกว่ามันเกิดจากว่าในคนใกล้ตัวเขาอ่ะแม่งโคตรโอตาเลยแล้วเขาถามพี่เขาว่าทำไมพี่ไม่ทำอ่ะเขาก็เลยรับมาแล้วก็โยนโปรเจกต์ให้พี่เต๋อแต่โดยรวมแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรพี่ได้รู้อะไรหลายๆเรื่องจากที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยมันทำให้มุมอย่างเช่นว่าก่อนหน้านี้ BNK เคยเกือบจะเจ๊งมาก่อนเฮ้ยอันนี้เป็นประเด็นที่พี่ชอบกลายเป็นแบบเฮ้ยหรอวะมีช่วงนึงที่เขาพูดถึงตอนที่ BNK เขาเริ่มแบบลดบัดเจ็ตลงก็คือลดช่างแต่งหน้าเว้ยอะไรวะสถานที่เล็กลงอะไรเงี้ยนึกว่าแบบกองดูถูกๆอะไรเงี้ยเป็นช่วงนึงที่พี่บอกว่ามันแอบหักมุมนิดนึงมันก็แบบว่าส่วนใหญ่พี่เต๋อแกจะให้ปูเป้เป็นคนเล่าที่มองว่าแกน่าจะมีอะไรที่คล้ายๆกับปูเป้ใช่ไหมเขาชื่อปูเป้ใช่ไหมปูเป้เออคือเหมือนกับตัวแกเนี่ย
ค่อนข้างจะรีเลทกับปูเป้ได้พอสมควรแล้วปูเป้เล่าสนุกเล่าสนุกแล้วกำลังจะพูดเลยบอกว่าคนอื่นน่ะเวลาเล่าอ่ะมันจะมีอารมณ์จริงจังในแบบของเขาเยอะแต่ว่าพอปูเป้เล่าปั๊บมันจะรีแลกซ์ลงโดยส่วนตัวก็มีความเข้าใจผิดหลายๆแบบก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องพวกนี้ว่ามุมมองผู้บริหารก็มองยังไงมุมมองของน้องๆมองกันยังไงในกลุ่มมุมมองเราข้างนอกมองยังไงอะไรเงี้ยมันเป็น 3-4 มุมมองเลยเรื่องนี้ผมชอบอย่างนึงคือพี่เต๋อแกค่อนข้างจะมองแต่ละคนเป็นคาแรคเตอร์ปูเป้ก็จะเป็นคนตลกแล้วก็จะมีอย่างน้องเปียงกับน้องจิ๊บ2คนนี้เขาเป็นอันเดอร์เขาจะมีมุมที่น่าสงสารที่เขาพยายามเยอะๆเชอปรางมันจะเป็นผู้นำเป็นคนที่ค่อนข้างจะโตที่สุดคือแรงกดดันกับน้องเขาเยอะเขาไม่ได้อยากต้องการจะเป็นกัปตันแต่คือก็ไม่มีคนอื่นจะเปลี่ยนแล้วโอกาสมันมาพร้อมกับหน้าที่มันมีคำพูดนึงที่พี่ชอบมากก็คือเขาบอกว่าคนอื่นแบบว่าเหมือนกับน้อยใจที่ไม่ได้โอกาสแบบไม่ได้โอกาสกับเชอร์ปางเชอร์ปางเขาพูดประมาณว่าโอกาสเนี่ยทุกคนมันก็ได้มาจะให้เหมือนจะให้กูทำยังไงอ่ะคือได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ทำโอกาสมันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองคือถ้ามันได้มากูก็รับไว้กูคงไม่ปฏิเสธหรอกถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะมันจะมีช่วงไอ้ที่เซมบัสเซอร์นั่นแหละที่เขาคัดแค่16คนอ่ะก็คือถ้ายังไงจะให้กูสละสิทธิ์หรือยังไงคือมันไม่ได้หรอกกูแค่รับมาแล้วกูก็ทำให้เต็มที่ที่สุดแค่นั้นเองก็พูดประมาณนี้แต่ว่าวิธีพูดเหมือนพี่ท็อปอาจจะแบบรู้สึกไม่พี่อินไปกับอันเดอร์เพราะเขาปูอันเดอร์มาก่อนแล้วเหมือนเอาเชอร์ปางตบแบบช่วงแรกอ่ะมันจะเอาเชอร์ปางมาตบแบบให้อันเดอร์ดูกดก่อนแล้วพอเชอร์ปางร้องไห้ตอนเนี้ยโอ้โอ้ยพี่แม่งคลิกเลยจริงๆเขาจะเล่าเป็นอันนี้เหมือนกันพอสมควรเป็นองค์เลยก็ได้เพราะช่วงแรกเขาจะเล่าตั้งแต่เริ่มเดบิวต์แรกๆเริ่มมาแรกๆการออดิชั่นการมันออดิชั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเด็กเขาเริ่มสนใจมาจากไหนอะไรเขาเริ่มมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอมาช่วงตรงกลางก็คือเริ่มมาฝึกซ้อมก็จะเห็นว่ามันซ้อมเยอะนะซ้อมยากมากนะแต่มันยังไม่ดังสักทีก็คือแบบก็ยังคลุกคลิกกันอยู่ตรงนั้นพอมาช่วงนึงที่เป็นช่วงที่พี่มองว่ามันเปลี่ยนโทนเลยก็คือช่วงเซมบัสเซอร์ช่วงนั้นแม่งเปลี่ยนเป็นเหมือนหนังแบบกดดันเลยมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะหนังระทึกขวัญอย่างนั้นเลยก็ได้ช่วงนี้โคตรขยี้เขาจะขยี้พอสมควรพอใครไม่ผ่านนะมาเอาเจ้าคนอันเดอร์มาขยี้แล้วแม่งแบบนึกสภาพแม่งไปขยี้คนที่ผ่านเซมบัสเซอร์มันจะได้อะไรถามทีแม่งนึกสภาพว่าไปนั่งสัมภาษณ์ได้น้องเลยผ่านแล้วไม่มีอุปสรรคเลยกับชีวิตเขาก็ผ่านเขาก็ไม่มีอะไรส่วนมากเขาแค่พูดถึงคนอื่นๆอะไรนี้อันนี้พี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษใช่เพราะว่าพอไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษพี่เลยอินเลยคือเอาง่ายๆพี่ออกมาดูจบพี่เฮ้ยแม่งชอบเชอปางมากขึ้นชอบน้องที่นอกจากน้องออนอ่ะชอบทุกคนมากขึ้นชอบBNKมากขึ้นหลังจากดูวันนี้ไปที่ชอบขึ้นมาคือชอบเปียงที่ชอบเปียงมากมันจะมีวิธีการตัดต่อพี่เต๋อที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดหลายอย่างอย่างเช่นเหมือนกับประมาณว่าน้องจิ๊บอะไรนี่ช่วงท้ายเขาจะเป็นตัวละครหลักเขาจะพูดประมาณว่าเฮ้ยหนูพยายามมากแล้วนะแต่หนูไม่เคยติดเลยเราก็จะมีความคิดว่าพยายามยังไงคนอื่นก็น่าจะพยายามพร้อมกันไหมเหมือนกันไหมแล้วพี่เต๋อตัดนิดนึงออกมาให้ดูนั่นก็คือเบื้องหลังของออดิชั่นไม่ใช่ออดิชั่นเบื้องหลังที่เขาซ้อมกันแล้วน้องจิ๊บแม่งซ้อมอยู่มุมเดียวอยู่คนเดียวเป็นคนเดียวที่ปกติแล้วเขาจะเอาแค่16คนที่ติดเซมเบอร์สือไปซ้อมอยู่ตรงนั้นแล้วน้องจิ๊บแม่งไปซ้อมอยู่ตรงมุมคือให้เห็นเออชัดเจนน้องเขาพยายามจริงน้องเขาสู้จริงอะไรจริงมันมีจังหวะนึงของเชอร์ปางที่พี่มองว่าแม่งพี่เต๋อเขาตัดขิงคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเอาเชอปางมารับในหลายครั้งมันจะเล่นรับอย่างนี้อยู่มาพอมันรับจนพี่รู้สึกอย่างที่บอกพี่เริ่มรู้สึกเกลียดเชอปางแล้วสักพักเชอปางเขาเหมือนอัดอั้นพี่บอกว่าจังหวะเนี่ยมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเชอปางเนี่ยกดดันแค่ไหนใช่เก็ตอ่ะเขาจำได้อันนี้เขาจะพูดประมาณว่าการมาเป็นหัวหน้าเนี่ยคือมันไม่ใช่สบายขนาดนั้นเขาก็รู้ว่าคนที่มันมีการพูดว่ามีคำหนึ่งที่ชอบมากน้องบอกว่าน้องเหนื่อยน้องอ่ะเหนื่อยหนักมากแต่ค่าตัวเท่าทุกคนนะใช่พี่กำลังจะพูดเลยว่ารู้ไหมว่าเชอปางได้เท่าทุกคนนะแต่เหนื่อยกว่าทุกคนมากเลยตรงนี้ได้ยินปุ๊บขนลุกแล้วแบบเรารู้สึกว่าไอ้น้ำหนักตรงนั้นมีพลังเพราะอะไรรู้ไหมมันมีการโดนกดดันมาก่อนใช่คำพูดนั้นมันเลยคือนึกภาพไหมว่าถ้าคำพูดของเชอปางคำพูดนั้นน่ะมันออกมาในจังหวะที่เร็วกว่านี้มันอาจจะดูไ
กระแทกเรามากขนาดนี้ก็ได้ใช่แต่แฟนพีหลังจะดูจบคือระหว่างกลางเรื่องคือเขาจะดูไม่ค่อยสนุกแต่ว่าพอท้ายเรื่องเขาก็มีพูดบางแบบชอบปูเป้ขึ้นนะชอบปูเป้เออเป็นคนตลกเฮฮาอะไรแบบเนี้ยเนี่ยพี่มองว่าปูเป้น่าจะเป็นตัวแทนของพี่เต๋อพอสมควรพี่เต๋อสังเกตดูหนังพี่เต๋อจะมีตัวละครแบบปูเป้เงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าพี่เต๋อจะใช้ปูเป้บ่อยแล้วก็จะมีตัวพวกตัวหลักพวกเนี้ยนึกสภาพว่าตัวอื่นๆน่ะเค้าคงจะพูดแหละแต่คงไม่น่าสนใจเหมือนแม่งพอจะไปประเด็นใหม่เอาปูเป้มากลางก่อนใช่แล้วก็พี่จะชอบอีกอย่างนึงคือการตัดต่อพี่เต๋อจะมีอะไรที่ตลกค่อนข้างเยอะจังหวะแกค่อนข้างดีมากอย่างอะไรอ่ะมันปั้นเยอะเอางี้แล้วกันหลายๆอย่างในการตัดอินเสิร์ตเอาแค่อินเสิร์ตพออินเสิร์ตเวลาน้องเขาพูดจะมีอินเสิร์ตแทรกเข้ามาบางทีมันปั้นแต่มันจังหวะมันได้มากอย่างเช่นน้องเนยเขาพูดว่าหนูได้มีโอกาสมาอยู่ใน BNK เนี่ยหนูได้มีโอกาสทำหลายอย่างมากเลยเขาพูดว่าทำหลายอย่างมากเลยนี่แม่งตัดรูปที่น้องเนยกำลังจับมือนายกอยู่คนก็ฮาทั้งรูปแค่นี้เองแต่บางทีเนี่ยจังหวะมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่จังหวะล้วนๆเลยอันนี้เห็นด้วยแต่พี่นะพี่รู้สึกตัวเองโชคดีอย่างนึงคือพี่ไม่ได้ติดตามวงนี้พี่รู้สึกว่ากูไม่ได้รู้สปอยเนื่องจากคนที่ติดตามมาเขาจะรู้ว่าใครผ่านเซมบัสซึบ้างคนที่ตามเขาจะรู้ว่าใครเนี่ยเอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยBNK ประสบความสำเร็จใครที่ตามเขาก็จะรู้ว่าช่วงนี้คนนี้ไม่เป็นอันเดอร์มาพี่ไม่เข้าใจคำว่าเซมบัสซึกับอันเดอร์ด้วยซ้ำเลยคือประกาศวันนี้พี่ไม่เข้าใจวันนี้ประกาศเซมบัสซึซิงเกิลใหม่จิ๊บก็ยังไม่ติดจิ๊บแสดงว่าหน้าตอนนี้จิ๊บก็ยังนั่งร้องไห้แบบในหนังเรื่องนั้นมันมีจังหวะนึงที่ตัดไปที่น้องเจนน้องเจนพูดแล้วแบบน้องกึ่มๆจะร้องไห้แล้วพูดไม่ออกอ่ะโอ้โหจังหวะนั้นดึงกูจะร้องกันไอ้จังหวะเจนเนี่ยมันต้องทิ้งอย่างนั้นอ่ะเออมันต้องทิ้งให้น้องเขาแบบมันต้องทิ้งเอาไงมันต้องทิ้งให้น้องเขาดิ้นหน้ากล้องอ่ะแล้วเขาแบบจะแบบไอ้เหี้ยพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าไงเนอะพี่ดูรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้น้องคนเนี้ยยิ้มมาตลอดทั้งเรื่องเวลาเราเห็นน้องเจนปั๊บเขาจะเล่นมุกตื่นๆกับเขามุก3 5บาท10บาทเนี่ยมันจะแบบยิ้มๆดูสดใสเลยพอจะร้องแบบมันขยี้เข้าไปพูดสัก2คำไม่พูดไม่จบประโยคจะร้องอะไรเงี้ยเออมันกำลังดีกำลังน้องเจนเขามีเส้นเรื่องอยู่ตรงที่สุดท้ายแล้วเขาไปติดเซมบัสึครั้งแรกเออแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบโคตรปลดปล่อยเลยแต่พอพี่เต๋อพบให้เราปลดปล่อยสักพักนึงเขาตัดกลับไปคนที่อันเดอร์แม่งก็ยังอันเดอร์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคนนั้นแม่งก็ยังกอดร้องไห้แต่วันนี้ติดแล้วนะติดแล้วนะเจนติดแล้วใช่ไหมติดแล้วดังอยู่เจนเออเนี่ยจากดูน่ะพูดเลยว่าก่อนดู BNK เกิดร้อนคลายเนี่ยพี่ไม่อินเลยไอ้เซมบัสึอันเดอร์เนี่ยแต่กลายเป็นพอดูจบเมื่อกี้เออกูอยากรู้เลยเพลงต่อไปใครเซ็นมาสื่อบ้างอะไรเงี้ยเออมันจริงๆอ่ะพี่จะชอบอีกอันนึงที่พี่ซึ้งที่สุดแล้วนะอ่าคือมันเป็นตอนที่ BNK ดังครั้งแรกตอนที่แบบเพลงไอ้คุกกี้ขึ้นอ่ะกูบอกเคเออแม่งเขาให้เห็นไงพยายามแค่ไหนทำแค่ไหนเพลงแรกไม่ดังเลยแล้วบัดเจ็ตก็ต้องลดลงอะไรนี้สุดท้ายแล้วมันจะดังไหมมันจะรอดไหมแล้วเขาตัดมาเป็นคุกกี้ปั๊บขึ้นมาแม่งเพลงดังเป็นร้อยล้านเชื่อไหมเชื่อไหมว่าตอนเราดูเราฟังเพลงคุกกี้เสียงไทยที่อื่นนะไม่ใช่ในหนังนะเราจะรู้สึกว่าอ๋อคุกกี้เสียงไทยตื่นครับว่าแต่ครั้งแรกที่เราได้ยินในหนังอะมันรู้สึกขนลุกมันเป็นอะไรเนี่ยขนลุกเลยแต่ว่ามันเป็นเพลงเดียวกันอะมันเป็นจุดสูงสุดของวงแบบฟุบขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยเป็นเราดูขนลุกด้วยพี่มองว่าการแบบเนี้ยมันเป็นผลของสตอรี่ที่เขาแบบคราฟขึ้นมาจริงๆแม่งพี่เต๋อแม่งรู้ว่าควรจะใส่ตรงไหนลงตรงไหนเออจังหวะเขาดีจังหวะเขาดีจังหวะเขาดีสิ่งเดียวที่พี่ไม่ชอบรวมๆแล้วในสารคดีตัวนี้คือด้วยความที่เขาทำเป็นรีเฟกทีฟด็อกิเมนทารีแล้วมีการยำฟุตเทจรวมกันเขาเรียกว่าเอ็กโพซิทารีสองโหมดมารวมกันหลักๆแล้วเป็นการสัมภาษณ์ซะส่วนใหญ่มันก็จะมีความน่าเบื่อตรงที่เราได้เห็นแค่หน้าน้องเขาเฉยๆเราไม่ได้เห็นว่าไอ้น้องเขาปกติแล้วอยู่บ้านเขาแดกยังไงวะกระเพราไก่หรือกระเพราหมูถ้าจะดูอย่างนั้นนะมีให้ดูไอ้แบบนั้นเพียบน่าจะเยอะเพียบแล้วน่าจะเยอะแล้วเพียบแล้วไม่จำเป็นหรอกไอ้แบบนี้มีเยอะแล้วใช่ไหมที่แบบว่าเอ้ยไปตามติดชีวิตเยอะเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามอ่ะจะไม่ขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าพี่เต๋อแกก็เออเลือกที่น่าสนใจที่สุดลงในนี้แต่สำหรับพี่คือมันไม่ได้เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะภาพที่แบบเฮ้ยน้องเขาไปโต
รงอื่นประมวลหลายภาพเออคือแบบว่าเราไม่ได้เห็นความหลากหลายอย่างนี้มันจะไม่หลากหลายเท่ากับแบบหมวดอื่นของสารคดีมันก็เป็นจุดเสียอย่างเดียวเลยที่พี่มีแกพูดอย่างนึงคือเขาจะมีซีซั่น2ไม่ใช่เขาเรียกอะไรเจนเนอเรชั่น2เจน2ช่วงที่2ด้วยช่วงไอ้เอ็นเครดิตเอออย่างเท่เลยเออเขาบอกว่าอยากจบแบบมาร์เวลน้องฟอนต์เนาะก็จะให้แบบมาร์เวลจริงๆแล้วพี่อยากเห็นพี่เต๋อทำหนังมากกว่าเอางี้กันส่วนตัวคือเวลาเราดูหนังมันมีการคราฟซีนมากกว่านี้อันนี้แค่มันคือการประมวลประเด็นเข้ามาแล้วก็ให้เกิดความสนใจมันค่อนข้างถ้าเป็นพี่นะเฮ้ยทำหนังแบบแนวชีวประวัติเลยยังดูเลยพี่ยังอยากดูเลยชีวประวัติของเมียนเคอะไรอยากดูเลยอยากดูน่าสนใจให้คะแนนเลยครับให้คะแนนพี่นะเรื่องนี้พี่ขอให้มันเป็นสารคดีไทยที่น่าสนใจเรื่องนึงขอให้ได้9เต็ม10ครับสำหรับพี่นะตัวพี่อันนี้ไม่วัดความสนุกนะวัดเป็นแบบว่าที่สิ่งที่ชอบโอ้ยเกิร์ลดอนคลาย BNK ก็เอาเลยเต็มที่คือคอนเซ็ปต์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเกิร์ลดอนคลายเพราะฉะนั้นเขาจะขยี้ประเด็นตรงนี้ก็คือมันก็มีความน่าสนใจในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ชอบอยู่แล้วพี่แนะนำให้ไปดูเถอะอุ้ยพี่บอกว่าไม่ต้องบอกเขาอยากถามอย่างนึงว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยร้องไห้ไหมในโรงพี่เสียงสะอื้นเยอะมากอ่ะเสียงแบบพี่นี่แหละเนี่ยพี่อยากร้องของพี่ไม่ชอบคือที่แบบมันกลายเป็นว่าคำตอบของทุกคนคือการแบบขยี้ตรงนั้นอยากให้แบบมีประเด็นอื่นมานิดนึงแจมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะแรงไปหน่อยเขาเลยไม่เอามาใช้ก็เลยขอว่าให้ที่ 8.5 อ่ะก็คือสรุปแล้วพี่เซอร์ไพรส์และชอบชอบเลยชอบเลยแล้วพี่รู้สึกว่าออกมาจากโรงชอบระบบเขาอะชอบระบบเราอยากเห็นเลยว่าเฮ้ยกลายเป็นแบบว่าทุกครั้งที่มีการเซ็นบัตรสื่อกันอะคุณออกเรียลิตี้เลยได้ไหมเก็ตว่าทุกครั้งที่แม่งลุ้นเสร็จประสื่อกันอ่ะแต่เอาจริงนะถ้าออกเป็นแบบฟิกเกอร์เซตอัพบนเวทีอ่ะแล้วตอนคุกกี้เสียงท้ายแล้วตอนเฮกันอ่ะมีโดนอาจจะพรีชี้ช่องทางรวยขนาดนั้นเลยสติ๊กเกอร์ทำฟิกเกอร์ทำ1ต่อ10ไงแล้ว 20,000 ไปเลยโอ้ตาซื้อนะเออจริงโดนถูกป่ะถูกป่ะซื้อนะ1ต่อ10นะตัวเท่านี้นะเซตอย่างนี้เลยนะอุ้ยเอาหมื่นแล้วป่ะเรื่องเห็นน้องๆว่าเอ๊วันแรกเฮ้ยขายได้อยู่แล้วอ่ะเรื่องนี้พี่เลยขอให้ว่าเป็นผลงานพี่เต๋อนะว่าผลที่เอาจากพี่ไปเลย9คะแนนเพราะว่าที่ชอบว่าความเป็นสารคดีอย่างเงี้ยมันโอ้ยอย่างงี้ก็เวิร์คแล้วไม่มีตัดแล้วไอ้สโลของพี่เต๋ออ่ะไม่มีความหมายเหี้ยๆแบบมันส่งผลน่ะจริงๆแล้วไอ้สโลเนี่ยมีคนไม่ชอบกันเยอะมีคนไม่ชอบมีคนบอกคนสโลเยอะไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังไงมันไม่เหมือนกันคืออย่างงี้พี่มองว่าถ้าลองลดสโลพวกนั้นดูดิมันจะดูไม่ส่งความหมายทางนี้หลายๆโมเมนต์น่ะที่เค้าสโลเชอปางแค่เดินแล้วปาดนึกภาพถ้ามันปล่อยเร็วอ่ะมันก็จะแค่เชอปางเดินปล่อยแต่ว่าอันเนี้ยพอเชอปางปาปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบไอ้กระดาษเนี่ยมันเหมือนแค่ไม่ใช่มันเหมือนแค่แบบความฝันที่เราแบบที่เขาปล่อยออกไปปล่อยมันเข้ากับคำพูดที่เขาพูดใช่มันจะส่งผลในยักษ์บางอย่างมันแบบปลาแบบไปให้สู่ฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนึงถ้าใครจะไปดูหนังเรื่องนี้พี่มองว่าคุณแบบมีอคติไปไม่ได้อยู่ดีใช่เพราะมันคือ BNK ใช่เลยถ้าคุณมีอคติเนี่ยคนเข้าไปยังไงคุณก็จะไม่ชอบก็คืออันนี้เข้าไปอย่างแรกทุกคนจะใช่ใช่ถ้าคุณเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่ไหวมันก็ไม่หนุกหรอกอย่างนิดนึงจะบอกว่ามันมีคนข้างๆที่โลผู้ชายเต็มนะมันแมนนั้นนะบางคนอ้วนๆนะคุณคือโอตาผมรู้พอกลางเรื่องทุกคนเริ่มร้องไอ้พวกข้างๆว่ากูได้ยินเสียงอย่างเงี้ยทิ้งท้ายหนึ่งคนที่พี่ชอบมากขึ้นจากการดูไอ้สารคดีตัวนี้มีคนนึงพี่ต้องกลับไปเซิร์ชชื่อว่าน้องเขาชื่ออะไรพี่จำไม่ได้ใช่ครับน้องที่ก็มีฝ่ายตรงเนี้ยชื่อจ๋าเฮ้ยพี่ว่าเขาน่ารักดีตามต้องโฟโต้เซตแล้วต้องตามซื้อโฟโต้เซตแล้วจ่ายให้ไปเท่าไหร่
ป่ะเออยังไม่แพงไม่ต้องบางไม่ต้องบางยังตามเลยวันนี้เลยวันนี้ยังถูกอยู่กูไม่เอาไม่ซื้อโอ้ยอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่ทางมั่งเปิดมาเป็นอะไรบ้างไม่แต่มาเป็นไอ้เนี่ยเป็นโลเคชั่นสื่อตัวสอบสวนอะโยงได้แดงมีน้องด่าอยู่มุมนี้น้องด่าอยู่มุมนั้นแล้วโยงได้แดงนี่อย่างโยงได้แดงมีคนที่น่ารักมีน้องแก้วแก้วแก้วมีแก้วมีคนนึงที่น่ารักที่ออกเฟรมเดียวกันหลังถือป้องน้องเต๋อน้องเต๋อน่ารักโอทีน้องเต๋อเลยน้องเต๋อต้องคลายโอเคนะจบกันไปยังไงคิดว่าไงบ้างใครคลายไม่คลายก็บอกมาใช่กูยังไม่คลายแต่ก็เกือบเหมือนกันเพราะคลายในใจเฮ็ดเอาจริงชอบมากขึ้นจริงชอบมากขึ้นจริงพี่อินกับเซนปัสสึมากเลยนะตอนนี้ยังมีดูไลฟ์ตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่ากูอยากรู้เลยว่าตอนที่เขาลุ้นอ่ะกูอยากเห็นบรรยากาศตอนเขาลุ้นอ่ะตอนเขาประกาศอ่ะที่เขาใช้วิธีเดี๋ยวพูดนิดนึงก็ได้ตอนพี่เต๋อใช้วิธีเล่าเซนปัสสึเนี่ยเขาใช้ดนตรีทุกอย่างง่ายๆหมดเลยดนตรีของเขาอ่ะมักจะเป็นเปียโนตัวเดียวกีตาร์อีกอย่างนึงเขาใช้ครูแก้วเล่นเปียโนถูกป่ะแล้วเขาก็ใช้เล่นเปียโนยาวพี่คิดเล่นๆนึกภาพถ้าครูแก้วเป่าครุยก็เป็นกระเป๋าครุยยาวมันจะฮาเลยมันจะหูนี่แกเอามาเล่นต่อรู้สึกเขาน่าจะรับต่อกันจากที่ในฟุตเทนคิดเยอะอีกอันนึงที่กูเห็นบ่อยคือเขาใช้กองคล้ายๆพิบแลทกองตีแบบพาราดิเดิมแต่เวลามันเราแต่มันประกาศผลแล้วไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยนะครับแต่รู้สึกกดดันอยู่หลายเลยกดดันมันกดดันนี่แกมีวิธีการเล่าพวกเซนต์บัสเซอร์พวกเนี้ยเก่งมากนะครับผมแค่นี้อาทิตย์หน้าไม่พลาดแน่ๆขนพันสองหนังกูดูก็ได้เออพี่ดูเฮ้ยต้องดูหนังไทยๆอ่ะจิ๊กโกไทยๆอย่างเงี้ยแม่งพี่โขมคนเดียวเท่านั้นอ่ะในประเทศไทยกล้าพูดได้ว่ายังมีแค่พี่โขมเท่านั้นเลยที่ยังทำหนังเงี้ยแล้วแม่งหนังแอคชั่นแม่งแบบเรื่องเดียวของปีนะครับของไทยหนังแอคชั่นเฮ้ยมันมีเกมโปเกมอนด้วยแอคชั่นอุ้ยอุ้ยฮะเอ้ยมันมากินสมองกูโปเกมอนไม่ทันพอนึกเอาหูเลยเฮียเกมโปเกมอนสายลับเกมโปเกมอนหน้าดาวหน้าดาวบางก๊อกไงไม่ใช่ทำสามีผลิตไงผลิตรายการทีวีไงหน้าดาวบางก๊อกไม่ใช่เหมือนหน้าดาวเหมือนก๊อกนิดนึงเขาคุยเรื่องธุรกิจกันแล้วเพื่อนพี่บอกกูไม่อยากไปเป็นดาวไม่อยากไปเป็นดาวไลน์ว่ะกูนั่งหัวเราะคนเดียวกลับแล้วไอ้มุกเนี้ยช่วยใจไม่ขำเลยนะในใจกูคือเพื่อนเนี่ยมันคุยกันว่ากูไม่อยากไปเป็นดาวไลน์กูอยากเป็นหัวเลยกูอยากเป็นซ้ายเป็นขวากูไม่อยากเป็นดาวไลน์มึงเป็นดาวไลน์ในหัวกูจะหันไปเล่นมุกของมันพวกมึงก็จริงจังไอ้เดี๋ยวในหัวกูมุกมันมาละบอกมึงอยากเป็นดาวมึงไม่อยากเป็นดาวไลน์เฮ้ยไปนี่ไอ้เกมก็ดีพี่ตลกอยู่คนเดียวมากพอมันบอกไม่เป็นอยากไม่อยากเป็นพี่อยากเป็นดาวไลน์พี่จ่ายไม่ทันพอจะประโยชน์กันจะประโยชน์เย็นมึงไม่อยากมึงไม่อยากเป็นดาวไลน์มึงอยากเป็นพระเอกใช่ไหมหรือมึงจะเริ่มจากเป็นตัวประกอบไอ้เหี้ยทำปวดแกนสมองเนี่ยก่อนมึงจะไปเป็นดาวไลน์ก่อนมึงจะไปเป็นดาวไลน์มึงเป็นพระเอกไหมหรือมึงจะไปเป็นตัวประกอบถ้าเราอยากไปตอนนั้นจังหวะมันจะเป็นยังไงอยากรู้จังไม่รู้มึงจะหัวเราะกับกูป่ะแต่ในใจกูคือหามมากไปแล้วเราไปแล้วเข็มเท่านี้เองก็คือมุกของพี่ท็อปสุดยอดดีอีพิกนะก็ฝากวันอยากเป็นไม่ดาวไลน์อยากเป็นดาวไลน์ไม่อยากเป็นดาวไลน์แต่เพื่อนพี่บอกมันไม่อยากเป็นดาวไลน์เป็นพระเอกแล้วมันอยากเป็นพระเอกเลยบอกไว้เดี๋ยวฝากก่อนฝากก่อนเพจเอ็กซ์ซีฟเอนเตอร์เทนเมนต์
เพจหรือเพจนอนนั่งเอ็กซ์ซีฟเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เพจนอนนั่งรีวิวและที่สำคัญครับเพจใหญ่เพจหลักน้องเนยแฟนคลับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับน้องเนยบีเอ็นเคแฟนคลับอย่าลืมไปกดด้วยครับผมคือเวลาเราชอบใครสักคนเราอยากให้คนอื่นมาชอบด้วยเหรออย่างนั้นมั้ยตอนแรกไม่ความรู้สึกพี่มันเหมือนกับแบบเฮ้ยถ้าเราชอบคนนี้เราไม่อยากให้คนอื่นมาชอบของเราหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่ากูเนี่ยชอบคนเดียวอ๋อแล้วก็อ้าวเหี้ยเต็มเลยเต็มเลยอ้าวกูเล่นอ้าวก็หลายคนก็ชอบก็ดีก็ถือว่าเพิ่มฐานแต่น้องเขารู้สึกเฮียพี่ก็ยังชอบออนอยู่นะแล้วชอบมากขึ้นด้วยไม่อยากไปเป็นดาวไลน์เลยอยากเป็นที่รักตอนเขาพูดถึงว่าเขาเคยเป็นเอ็กต้าเออเป็นเอ็กตาเป็นเอ็กตามาก่อนใช่จะเป็นเอ็กตาตอนเล่นแอปวอร์ไม่เห็นจะโดดเด่นเลยทำไมมาในนี้กูชอบมากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยครับเพจเอ็นเตอร์เทนเมนต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอร้องครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับครับเรื่องคุณพันสองไม่ลากแน่ครับครับ